น้ำมันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวยามบ่ายนะคะประจำวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2558วันนี้อยู่กับอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์นะคะแล้วก็ดิฉันฟริดาเหล่าพัชรกุลค่ะวันนี้พี่อมรลาพักร้อนนะครับวันเดี๋ยวยังไม่ลงตัวเดี๋ยวปรับกันใหม่ปรับกันใหม่นะคะว่าจะลงตัวสักไหนยังไงแต่ละคนภาระเยอะภาระการเงินหรือภาระอะไรคะอาจารย์ทั้ง2อย่างนะคะก็ต้องไปเคลียร์หนี้สินกันเอ้ยไม่ใช่ไปเคลียร์งานเคลียร์การกันนะคะวันนี้ก็เป็นคิวของพี่มอนที่จะไปเคลียร์เรื่องของภารกิจส่วนตัวเพราะว่าเดี๋ยวในสัปดาห์หน้ารับรองว่าลงตัวแน่นะคุณผู้ชมสำหรับการมาพบกันเต็มๆ3คนเนี่ยจะเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะส่วนวันอังคารวันพุธแล้วก็พฤหัสเนี่ยเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่เพื่อให้มี1วันหยุดสำหรับการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวกันบ้างนะคะปฏิบัติธรรมโอ้ช่วงนี้ห่างวัดมากเลยค่ะอาจารย์นะคะก็วันนี้เรื่องของเนื้อหาก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะอาจารย์โดยเฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ยมีไฮไลท์เรื่องของเทศกาลลอยกระทงใช่ก็ผมเองก็ติดเหมือนกันเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะต้องบินไปมีแขกประกวดนางนพมาศแล้วอ๋อไม่ใช่อเมริกามาอ๋อค่ะอาจารย์ก็พวกกันก็รับปากไว้นานแล้วไงก็จะพาเขาไป3วันกลับเป็นสุขกลับมาก็มาเท่าโอ้หลายคนคิดถึงอาจารย์แย่เลยเพราะว่าต้องขออภัยได้เจออาจารย์วันเดียววันนี้นะคะแล้วก็จะไปเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็คือสัปดาห์หน้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของ SMS นะคะที่จะเปิดสายให้ขออนุญาตค่ะที่จะ SMS ผ่านหน้าจอคุยกันนะคะก็อยากจะให้เป็นเรื่องของเทศกาลลอยกระทงดีไหมคะอาจารย์ดีครับดีครับเน้นช่วงนี้นะฮะเพราะเดี๋ยวเราก็จะพูดเรื่องว่าเขาลอยกระทงกันที่ไหนมีอะไรที่ดีๆเด็ดๆบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยอาจจะมีประเพณีลอยกระทงที่แปลกหูแปลกตาหรือว่าอาจจะอยากเผยแพร่หรือว่าบอกเล่าผ่านหน้าจอใช่ไหมคะอาจารย์ก็ SMS มาก็ได้ใช่ SMS มาเลยนะคะที่ช่องทางเดิมนะคะ4642772ค่ะแล้วก็วันนี้แน่นอนนอกจากเรื่องของข่าวสารที่น่าสนใจแล้วเนี่ยก็ยังมีช่วงของนักข่าวพลเมืองใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับเราจะเปิดให้ท่านใช่ไหมส่งข่าวมาได้นะฮะแต่นี้เรามีตัวอย่างแล้วใครยังทำไม่ทันผมก็บอกไปนะที่อเมริกาก็มีนะว่าเกิดจะมีรายงานข่าวอะไรมีกิจกรรมอะไรนะก็ส่งมาทางเราเหมือนกันใช่คลิปมาโอ้โหดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพราะเราจะได้ไม่ใช่แต่อเมริกานะครับใช่ทุกที่เรามีอยู่ทั่วโลกทุกที่เลยที่อื่นด้วยก็ได้นะค่ะเอาละค่ะอันนั้นก็เป็นในช่วงของนักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะที่เราจะเกาะติดเรื่องของกลิ่นอายเทศกาลงานลอยกระทงซึ่งก็จะมีขึ้นในวันพุธนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าชมหน้านักข่าวพลเมืองคนที่2ของรายการคุยข่าวยามบ่ายจะเป็นใครแล้วก็มาจากจังหวัดไหนส่งเข้าประกวดนะอาจารย์พูดเหมือนนางนพมาศเลยนะคะมาดูกันว่าจะเป็นนักข่าวพลเมืองจากจังหวัดไหนคอนเสิร์ตให้ไปหมดยังอาจารย์หนูขออภัยจริงๆนะอาจารย์ต้องโกรธหนูแน่เลยอ่ะบอกว่าวันนั้นเนี่ยจะมีเข้ามาสองสายถ้าคุณผู้ชมจำได้คือจะมีจะมีคุณพี่ไตรสิทธิ์จำชื่อได้เลยเพราะชื่อเหมือนพี่บอลนะคะแต่หนูเนี่ยไม่มีเวลาจริงเราไม่ได้โทรหาคุณพี่ไตรสิทธิ์แล้วทราบว่าคอนเสิร์ตมีไปแล้วด้วยใช่ไหมยังอ๋อโอเคถ้างั้นคุณพี่ไตรสิทธิ์คะเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปอาทิตย์นี้แล้วเพราะฉะนั้นเหลืออีกใบนึงค่ะอีกใบนึงโอ้โหโชคดีมากอย่าลืมนะคะแจกคนอาทิตย์นี้มีอีกหนึ่งใบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้นักข่าวพลเมืองเราดีไหมได้ครับนะคะอีกหนึ่งใบก็ให้กันไปเลยใช่ได้นะครับไปแล้วตั้งพันนี่ใช่หนูมีเฮียเลี้ยงฟันธมิตรเรานี่แหละเป็นคนเบิกจ่ายต้องกราบขอบพระคุณเฮียเลี้ยงนะคะเดี๋ยวยังไงจะติดต่อคุณพี่ไตรสิทธิ์นะคะหรือไม่คุณพี่ไตรสิทธิ์ก็ขออนุญาตโทรมาติดต่อกลับมาที่เบอร์081นะคะ752-9457เพื่อติดต่อรับบัตรคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็สำหรับนักข่าวพลเมืองเราวันนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะก็ได้บัตรดูคอนเสิร์ตไปละกันเดี๋ยวคนที่แล้วท่านที่แล้วพี่พงษ์สวีเดนจะน้อยใจนะอาจารย์ว่าทำไมเราไม่ได้บัตรคอนเสิร์ตไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราหายสักใบได้ไหมอาจารย์เนี่ยนะหายสักใบได้ไหมคะได้ได้เท่าเทียมนะจะได้3ใบนะคะเอาละค่ะคราวนี้มาที่เรื่องประชาสัมพันธ์ใช่การประชาสัมพันธ์ก่อนนะอาจารย์เอาเลยครับก็เป็นเรื่องงานพระอาทิตย์แฟร์นะคะคุณผู้ชมที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่28แล้วก็อาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ก็อาทิตย์นี้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับใช่นอกจากการออกร้านที่น่าสนใจอาหารสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์เด็ดอีกหนึ่งจุดด้วยกันที่อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือบูธของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์เสียดายไม่ได้หิ้วของมาอยู่ในห้องผู้ประกาศนะคะมันไม่ได้มาโชว์ดูใช่เลยไม่ได้โชว์เลยจะเป็นบัตรสมาชิกรุ่นพิเศษค่ะอาจารย์ครับเป็นรูปบุญสนธิแล้วในงานนี้มีแค่300ใบเท่านั้นค่ะอาจารย์
บัตรสมาชิกของสำนักพิมพ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าเป็นรูปของคุณสนธินะคะเป็นรูปเวอร์ชั่นที่หล่อแล้วก็ดูดีในสไตล์ยามใหญ่ของเราเนี่ยนะคะมี300ใบค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบมาใช่ใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากบัตรสมาชิกแล้วเนี่ยก็จะมีชุดกระเป๋าหนังสือแฟนซีราคาพิเศษด้วยนะคะแล้วก็จะมาจำหน่ายในจำนวนที่ค่อนข้างจำกัดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ทั้งบัตรสมาชิกทั้งชุดกระเป๋าหนังสือแฟนซีเนี่ยต้องรีบกันนิดนึงนะคะเพราะว่างานเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็มีเสวนามีกิจกรรมเยอะแยะนะฮะหลายแล้วก็มีดนตรีมีนักร้องที่เราชื่นชอบพิธีกรหลายๆท่านนะครับจะร่วมในงานวันนี้ที่ออกร้านขายของที่เลือกต่างๆไม่รู้ว่าทันไหมของรายการไม่น่าจะทันนะอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าทันเนี่ยเนาะของที่ระลึกใช่แต่ว่าเห็นที่บอกเป็นเซอร์ไพรส์ของงานพระอาทิตย์แฟร์ครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าอาจารย์แบบอาจารย์ชัยพันธ์เนี่ยจะขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยค่ะเอายังเหรอข่าวลือใช่ไหมอาจารย์ข่าวลือไอ้ตายแล้วใครน่ะปล่อยข่าวบอกว่าอาจารย์ชัยพันธ์จะขึ้นไปร้องเพลงเขาเปิดตัวครั้งแรกที่นี่ด้วยนะยังไม่ได้คุยอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะตกลงโอ้ตายแล้วใครอ่ำนะเราก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงนะอาจารย์ชัยพันธ์จะขึ้นไปร้องเพลงยังไม่ตอบรับยังไม่ตอบรับนะคะโอเคของโชว์มาแล้วนะคะอาจารย์เห็นอาจารย์บอกว่าใหญ่อุ้ยอยากจะชมเนี่ยนะคะใช่ว่ามีอะไรบ้างรายการนี้ครับนี่นะคะอาจารย์อันนี้บัตรสมาชิกเดี๋ยวรบกวนอาจารย์โชว์สวยจริงๆเนาะอาจารย์อยากได้มากเลยอยากได้บัตรนี้กล้องซูมมาสักนิดนึงนะคะสวยมากเลยอยากได้มากเลยนะคะแล้วเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรวัสดุผลิตจาก PVC อย่างดีเลยนะอาจารย์นะคะสวยมากมีอยู่300ใบเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่มานะครับสมาชิกใช่ค่ะแล้วด้านหน้านี่นะคะสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับใช่ด้านหน้าที่เห็นอยู่นี่นะคะกระเป๋าสีส้มเป็นชุดกระเป๋าหนังสือแฟนซีราคาพิเศษนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ามีเฉพาะในงานนี้งานเดียวนะอาจารย์ถ้าอยากจะมาเนี่ยต้องรีบกันสักนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าเป็นการจัดเต็มส่งท้ายปี2558เลยสำหรับการจัดงานพระอาทิตย์แฟร์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าอยากจะบอกเลยว่าบัตรสมาชิกเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษเลยนะคะปกติเขาจะเป็นรุ่นนู่นนั่นนี่ไปแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นคุณสนธินะคะซึ่งโอ้โหบอกหนึ่งว่าหล่อบาดใจนะสำหรับรุ่นนี้นะอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกไม่ธรรมดาด้วยนะใช่ค่ะนะเขาบอกว่าสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกในงานนี้เพียงซื้อหนังสือครบ 1,000 ค่ะอาจารย์กติกาไม่ยากเลยนะคะหรือว่าจะต่ออายุสมาชิกที่หมดอายุในปีนี้นะคะเพียงซื้อหนังสือ500บาทอันนี้คือประเภทนึงคืออาจจะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเก่ากับใหม่ใช่ซื้อหนังสือเพิ่มอีกแค่มูลค่า500บาทเนี่ยนะจะได้รับบัตรสมาชิกรุ่นพิเศษนี้ทันทีนะคะเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ตลอดอายุสมาชิกก็คือ2ปีอาจารย์ครับอุ้มคุ้มนะคุ้มครับคุ้มจริงๆนะคะเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมย้ำเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่สะดวกมางานเนี่ยก็ยังมีพอมีทางเลือกให้อยู่แต่ว่าต้องรีบสักนิดนึงนะคะโทรมาได้เลยค่ะ02ค่ะ629-2770นะคะหรือว่า082-728-2-8353นะคะหรือว่าจะเข้าไปทาง Facebook ก็ได้นะคะอาจารย์หรือว่า LINE ของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์สะกดตรงตัวเลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาแจ้งกันประชาสัมพันธ์นะครับแค่นี้ค่ะเอาล่ะสำหรับในส่วนของ SMS ก็สามารถส่งมาได้เลยนะคะว่าลอยกระทงปีนี้นะคะในพื้นที่ที่ท่านอยู่จังหวัดที่ท่านอยู่มีงานอะไรหรือว่าอยากจะเชิญชวนกันไปเที่ยวงานลอยกระทงที่ไหนเพราะอะไรก็ส่งข้อความมาคุยข่าวกันนะคะผ่านหน้าจอ SMS เดี๋ยวเราจะอ่านให้แล้วก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะพยายามปริ้น SMS กลับมาอ่านเหมือนเดิมนะอาจารย์ค่ะไปที่เรื่องข่าวเลยดีไหมคะอาจารย์ครับค่ะก็มีเรื่องดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่วัดดังเชียงใหม่นะก็จัดยี่เป่งย้อนยุคนะฮะดุจดังสวรรค์เลยจุดประทีปโคมไฟกันนับหมื่นจนเต็มลานเลยใครเคยไม่ได้ยินชื่อนะฮะอาจจะไม่รู้จักวัดที่เป็นวัดเก่าแก่มากผมเคยไปในสมัยยังเรียนอยู่ที่เรียกว่าวัดพันเตาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่ใช่ไหมเป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมอายุโอ้โหหลายร้อยปีแล้วแล้วก็หน้าบานสวยที่สุดจำได้ไม่เคยมีข่าวว่ามีคนขโมยเป็นลูกนกยูงก็คือที่วัดนี้ใช่ไหมที่วัดนี้แหละหายไป
ไปตัวหนึ่งข้างหนึ่งเขาไปตามจับจนเอากลับคืนมาโอ้โหนะเป็นน้ำมันไม้เก่าแก่สวยที่โบสถ์นะฮะนอกนั้นก็จะมีเขาจะจัดงานโดยคุณวิสุทธ์บัวชุมผู้อำนวยการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยกับคุณอรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาและคุณณัฐเดชวิริยะดีหลกธรรมรองนายกเทศมนตรีเนี่ยร่วมเปิดงานยี่เป็งย้อนยุคที่นี่นะครับจัดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคือ22พฤศจิกาไปจนถึงวันที่26พฤศจิกาเนี่ยต่างชาติแล้วก็คนท้องถิ่นเนี่ยได้มาชมย้อนอดีตนะครับมีหลายรายการมีงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมตีกลองสะบัดชัยจุดผางประทีปเป็นหมื่นๆดวงนะฮะทั่วไปหมดเลยทั้งลานวัดนะฮะงดงามมากเขาบอกว่าบรรยากาศยังก็อยู่บนสวงสวรรค์ไม่รู้ใครเคยไปมานะแล้วก็ฟ้อนผางประทีปจากสาวงามขบวนสามเณรเดินเท้าจากวิหารหอคำหลวงสู่ลานโพแล้วก็รวบสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิบริเวณลานธรรมนะครับในขบวนนี้ชาวบ้านที่มาร่วมเนี่ยก็จะแต่งกายชุดไทยพื้นบ้านล้านนาถือขันกระตอกดอกไม้นำไปถวายพระสงฆ์บรรยากาศเป็นกลิ่นอายที่ย้อนยุคอดีตเมื่อ100ปีซึ่งหาชมได้ยากมากและที่สำคัญนะครับไม่ใช่สนุกสนานอย่างเดียวฟังธรรมเทศนาเกี่ยวกับความเป็นมาของการจุดผางประทีปทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษนักท่องเที่ยวได้เข้าใจประวัติความเป็นมาของการลอยกระทงและการจุดผางประทีปนะครับวันที่เชียงใหม่นี่ครับคนแน่น จองหมดเลยครับ โรงแรมเนี่ยนะครับ23ถึง26เนี่ยเต็มหมด เงินสะพัดคาดว่านับเป็นพันล้านนี่ที่เดียวนะครับค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเรากำลังซบเซาอย่างน้อยที่จะการลอยกระทงน่าก็จะน่าจะทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบคือมันอยู่ในกระเป๋ามานานแล้วเดี๋ยวควักโอ่งหน่อยเพราะตอนนี้กำลังแย่แม่คงแม่ขาขายที่ไหนบนไปหมดนะครับทั่วไปหมดเลยถึงแม้รัฐบาลก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะได้มือดีๆมาเศรษฐกิจแต่บอกให้ทำตรงเลยครับวันนี้เงินมันฝืดเครื่องมากขายหมดเมื่อวานผมมาที่นี่ตอนค่ำๆนะกลางคืนกลับมาไปงานมากลับมาถนนพระอาทิตย์เงียบไม่เคยเห็นสภาพแบบนี้มานานแล้วนานมากๆแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ก็บอกนะครับว่าไปเลยใช้ตังกันหน่อยช่วงนี้นะครับไปเที่ยวลอยกระทงไม่ที่เห็นบอกภาคใต้ก็มีไม่ใช่ใช่อาจารย์ไม่น้อยหน้าเมื่อกี้อาจารย์พาไปดูที่เหนือใช่ไหมคะคราวนี้พาลงไปที่แถวแถวภาคใต้บ้างนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะหาดใหญ่เขาเตรียมไม่ใช่เตรียมเสียอาจารย์หาดใหญ่เขาจัดงานมาแล้วเนี่ยนะคะจัดมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะเป็นงานประเพณียี่เป็ง12เพ็งหาดใหญ่ลอยกระทงสุขใจไร้แอลกอฮอล์แหมชื่อดีนะอาจารย์บอกก็รู้แล้วนะคะว่านอกจากความสนุกสนานการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของเขาเรียกว่าการอยู่ในกฎระเบียบนะที่เข้มงวดก็คือเหมือนที่ทางรัฐบาลประกาศไปว่า no alcohol นะคะแล้วก็เรื่องของการมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยนะที่หลายคนยังเป็นกังวลตอนนี้อาจารย์ว่าจะไปเที่ยวไหนเรื่องความปลอดภัยจะเป็นยังไงแต่ที่เขาบอกคุมเข้มเลยนะคะซึ่งงานนี้เขาเริ่มจัดกันมาอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะจนไปถึงวันพุธที่จะถึงเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีบรรยากาศเนี่ยนะคะอาจารย์นะคะเขาบอกว่าเป็นการจำลองเอารูปแบบการลอยกระทงแบบชาวเหนือเหมือนที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่แต่ว่าผสานกับกลิ่นอายความเป็นอีสานเขาไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะเรื่องวัฒนธรรมทางเรื่องนี้ประเพณีนะครับเรื่องลอยกระทงแต่นี่คนที่ไปอยู่เนี่ยมันอยู่ทั้งอีสานทั้งเหนือลงไปเยอะก็เลยเอาตรงนี้ไปเผยแพร่เป็นชมรมของคนที่ทั้งเหนืออีสานเขาร่วมกันจัดครับใช่ใช่ค่ะคือบรรยากาศก็จะคล้ายกันแต่ว่าก็จะมีความเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ของคนภาคใต้อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าประเพณีนั้นก็เรียกว่าส่วนหนึ่งก็คือจำลองมาจากบรรยากาศในภาคเหนือเหมือนที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าคนที่อยากจะไปร่วมงานลอยโคมยี่เป็งที่เชียงใหม่อาจจะไม่มีเวลาได้ไปหรือว่าด้วยข้อจำกัดอะไรต่างๆนานาก็เที่ยวในที่ตัวเองนี่แหละใช่นะคะนี่ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นที่หาดใหญ่นะอาจารย์ใช่ครับเห็นมีอีกพื้นที่ด้วยใช่ไหมอาจารย์เมืองที่ใครก็บอกว่าเฮ้ยไม่น่าไปน่ากลัวอันตรายจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องโดยเฉพาะบางจุดเท่านั้นที่เกิดเหตุการณ์เพราะนั้นที่ปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีก็กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยไม่สนใจว่าไอ้เหตุการณ์มันจะเกิดจะอะไรต่างๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราไประวังตรงนั้นเนี่ยคนก็จะ
กลัวกันไปหมดเพราะนั้นเทศบาลเขาเลยจัดขึ้นมาวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมถนนสายบุรีนะฮะถนนนรินทราชและริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีเพื่อเป็นการสานอนุรักษ์สืบสานนะครับและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมดีงามของไทยดำรงสืบไปกิจกรรมเริ่มเวลา16นนะครับสำหรับผู้ที่นำกระทงทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมปล่อยกระทงเนี่ยนะครับท่านจะสามารถรับของที่ระลึกได้จากสสสได้ที่ซุ้มจัดงานเวียนหอนาฬิกา3วัฒนธรรมนะครับเหมือนอย่างเมื่อกี้เหมือนกันเห็นไหมก็จะไม่มีกอที่นี่เขาก็จะจัดแบบเดียวแล้วก็ยังมีรางวัลด้วยสำหรับกระทงที่มีไอเดียดีๆแล้วก็ไม่ทำจากธรรมชาติวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูด้วยเหมือนกันอาจารย์แต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงนั้นใช่ไหมเขางดใช้โฟมนี่ดีที่สุดใช่วันนี้เราก็เลยมีตัวอย่างกระทงที่เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติมาให้ดูด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูตรงจุดนั้นเนี่ยพาอาจารย์ไปเที่ยวที่นี่ดีกว่าที่ไหนครับภาคอีสานเมื่อกี้อาจารย์พาไปใต้สุดแล้วนะไม่ผมพาไปเหนือใช่แล้วพูดถึงใต้แล้วเราไปใต้สุดใต้สุดเขาย้อนกลับมาไปอีสานอีสานก็มีอะไรครับมาที่มหาสารคามอาจารย์ที่นี่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจัดงานมหกรรมอาหารท้องถิ่นสะอาดอร่อยปลอดเหล้าปลอดโฟมปลอดภัยนะร่วมกับเทศกาลลอยกระทง12เพลนเล่นโคมไฟใต้ประเทศแหมชื่อยาวจนเหนื่อยนะอาจารย์นะที่ไหนครับเล่นกันจัดอันนี้เนี่ยเขาจัดกันที่ริมคลองทวินหรือว่าเขาเรียกกันว่าสะพานนพมาศดำรัสนะนี่อยู่ในตัวเมืองเลยนะจานนะคะนี่น่าสนใจมากเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของประเพณีเรื่องของการลอยกระทงอย่างเดียวอาจารย์ที่นี่เขาจัดมหกรรมอาหารด้วยเห็นบอกว่าไฮไลท์ในงานเนี่ยนะคะก็จะมีการโชว์ลีลาส้มตำมหาสารคามบุกสู่ครัวโลกโอ้โหแล้วก็จะมีการสร้างสีสันด้วยการตำส้มตำแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานอย่างคึกคักปลาร้าในตัวเท่าฝ่ามือนะคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าถ้าใครไปงานนี้ชอบปลาร้าเนี่ยไม่ผิดหวังอาจารย์ที่นี่ที่นี่มีชื่อเสียงมากมีชื่อเสียงนะคะต้องบอกเลยว่าปลามหาสารคามเนี่ยอร่อยจะคักขนาดไหนต้องถามพี่แจ็คเรานะเพราะนี่เป็นบ้านพี่แจ็คนะอ๋อเหรอใช่ค่ะอร่อยจริงๆการันตีเลยนะคะแล้วงานเนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะคะอาจารย์มีจนกระทั่งถึงวันพุธแล้วถ้าอาจารย์ชอบทานเนี่ยงานนี้ไม่ควรพลาดลอยกระทงเสร็จแล้วไปหาของอร่อยทานอาจารย์มีการออกร้านกว่า100ร้านค้านะคะนอกจากใช่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าอยากม่วนซื่นโฮแซนะคะก็มีทั้งการเล่นลำเต้ยหมอลำแสดงบนเวทีรู้สึกจะมีทั้งแอโรบิกแดนเซอร์ผู้เบาผู้ดีตักศิลาน้อยนพมาศประกวดนะคะเยอะแยะเลยนะครับแล้วที่สำคัญเด็ดมากเนี่ยนะอาจารย์ประกวดสาวงามประเภท2ค่ะนางฟ้าจำแรงอาจารย์งานนี้พลาดไม่ได้นะแสดงว่ามหาสารคามจัดใหญ่เลยใหญ่ประกวดเยอะแยะเลยมีทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในคืนวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันลอยกระทงก็คือวันพุธนะคะอาจารย์เขาบอกว่าที่จังหวัดเนี่ยเขากำหนดให้พื้นที่ของการจัดงานเนี่ยเป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้คุณผู้ชมเหมือนกับหลายจังหวัดเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอาจารย์เพราะว่าเวลามีงานรื่นเริงแบบนี้สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าบรรดาวัยรุ่นที่ไปเที่ยวงานเนี่ยมักจะยกพวกตีกันคือตอนนี้ก็ต้องชื่นชมหน่อยเพราะว่าสสสกำลังจะโดนแก้บังคับข้อกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็เรื่องของเขาว่ากันไปเรื่องใช้เงินใช้ทองเลยเขาก็พยายามที่จะทำงานดีๆออกมาวันนี้ต้องชื่นชมว่าสสจับงานได้ถูกนะแล้วก็จังหวะเหมาะพอดีเขาจะร่วมกับที่หลายที่มาทางใต้ทางเหนือทางอะไรเนี่ยเขาก็ไปร่วมเหมือนที่อีสานเนี่ยสสเขาก็เข้าไปร่วมด้วยในการเรื่องที่ว่ารณรงค์เรื่องห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณงานและห้ามนำเข้าไปด้วยเห็นไหมไม่ใช่เอาจากข้างนอกเข้าไปเมาข้างในแต่เขาจะทำได้แค่ไหนนั่นก็อีกเรื่องแต่เป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะโดนเล่นหนักเรื่องการใช้นายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์เนี่ยเป็นหมอด้วยแล้วก็เป็นนายกเทศมนตรีสารมหาสารคามเขาก็ร่วมกันนะครับทุนเมธีสุวรรณฝ่ายรองผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเป็นประธานในการเปิดงานนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเปิดไปแล้วนะแต่ก็เขาจะยาวไปถึงวันพุธนี่แหละนะคะเหมือนกับทุกพื้นที่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับงานใหญ่ใครอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนเนี่ยผมอยากให้วัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้นะครับก็คือว่าท้องถิ่นไหนที่เขามีอะไรดีงามแล้วก็ส่งเสริมเข้าไปใช่คือการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีอยู่อย่างนึงคืออย่าไปทำให้มันอะไรนะทำลายสิ่งที่เขามีดีอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างก็คือว่าไม่จำเป็นจะต้องไปลอกเลียนกันถูกไหมครับใครมีอะไรเด่นก็อย่างนี้ปลาเด่นก็เรื่องปลาไปครับทางเชียงใหม่ผางประทีปโคมไฟแล้วก็ว่าไปถูกไหมครับมันเป็นเสน่ห์แต่ละพื้นที่นะมันมีบางที่อันนี้ก็ไม่ได้ว่าเขาทีเดียวนะแต่ว่าทำไมจะต้องเอาทุกอย่างไปไว้จังหวัดตัวเองเช
่นจังหวัดสุพรรณเขาทำเทียนบรรษากันก็เทียนบรรษาเขามีดอกทิวลิปก็ดอกทิวลิปเขามีดอกบัวตองฉันก็จะเอาคือจะเอาทุกอย่างไปไว้ในจังหวัดตัวอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ได้ว่าเขาใช่ไหมไม่ได้ว่าแต่เพียงแต่ว่าเอ่ยให้ฟังเขาไม่ได้ยินหรอกจ้าอันนั้นว่าโอเคเขาอยากจะให้จังหวัดตัวเองเด่นแต่ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองจะทำเป็นเมืองไถนาเป็นเรื่องชาวนาเป็นเรื่องควายพิพิธภัณฑ์ควายชาวนาเอาให้มันเด่นเดี๋ยวก็มังกรเมืองจีนอีกแล้วคือมันมีทุกอย่างใครพวกอุบลเขาไปแห่ที่เขาจะได้ไปเที่ยวอุบลกันใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่อะไรเนี่ยทุกอย่างจะเอาทั้งหมดทั้งกะปีทั้งกระชาติเนี่ยคืออยู่ที่เดียวเนี่ยจะไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าแต่ยกตัวไม่ได้เรียกว่า CPO ด้วยนะฉันบอกไอ้ฉันไม่ได้พูดเธอพูดอาจารย์คะเห็นบอกอาจารย์จะพาไปดูไอเดียเก๋ๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับค่ะก็ที่ย้อนกลับไปอีกแล้วไอตัวอีกแล้วที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เนี่ยมีไอเดียเก๋นะครูสาวเชียงใหม่ทำกระทงแฟนซีจากไอศครีมนะครับจากโคนเนี่ยไม่ใช่ตัวไอศครีมโคนที่ใส่ไอศครีมส่งขายทั่วประเทศสร้างรายได้เสริมเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเฉพาะที่เขาขายใน Facebook ในอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทันสมัยเห็นไหมครูอายุไม่เท่าไหร่ชื่อนางสาวนัทชนันผู้ใหญ่อายุ34ปีอาชีพเป็นครูและนายสุภาภพพุ่มเฉลิมแฟนหนุ่มเนี่ยช่วยกันทำอย่างหามรุ่งหามค่ำประดิษฐ์โคมที่ทำจากไอ้กระทงสวยนะอาจารย์ดูสิไอ้โคนเนี่ยนะครับก็รูปแบบหลายแบบมีรูปดาวแฉกมีรูปอะไรต่างๆเยอะแยะเลยตัวการ์ตูนหัวใจนะฮะเป็นรูปต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าต้นทุนก็ไม่สูงมากนะแล้วก็เขาทำเนี่ยนะครับใช้สิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันย่อยสลายได้ปลากินได้นั่นเป็นกระดาษนะครับไม่ใช่เป็นโฟมนะที่ทำกล่องๆนะฮะแล้วก็มันสามารถที่จะอะไรนะอยู่ไม่นานถูกไหมครับแล้วก็ไม่ต้องทำลายเรื่องสิ่งแวดล้อมขายอันนึงเนี่ยขายปลีกเนี่ยละ50 บาทเองโฆษณาให้ด้วยแต่ถ้าขายเอาเยอะๆขายส่งเนี่ยเขาลดราคาถูกกว่านะถูกกว่านี้นี่สั่งทำเองของคนทำมีไปก่อนเนี่ยเขาจะเป็นการสอนเป็นครูสอนพิเศษเขาจะให้เด็กเนี่ยทำกิจกรรมใช่ไหมครับเขาก็สอนวิธีทำพวกนี้ให้เด็กได้ทำนะครับแล้วทำไปทำมาคนก็บอกว่าบางคนไม่อยากทำเองเนี่ยอาจารย์ทำให้ทีได้ไหมสั่งซื้อแกก็เลยมาเป็นอาชีพเสริมไปได้นอกเหนือจากการสอนหนังสือนะครับโอ้อันนี้สนับสนุนนะอาจารย์เพราะว่าน้องปลาทานได้เลยนะมันทำจากขนมปังอ่ะอาจารย์คือมันเป็นไอ้โคนไอศกรีมที่เราทานกันนะใช่นี่เพียงแต่ว่าไม่ย้อมสีแต่เขาใช้เขาใช้สีธรรมชาตินะอาจารย์ตัดเอาตรงหัวมั่งแล้วก็มาซ้อนกันสีสลับนะเป็นสีผสมอาหารเป็นสีที่เขาทำมาเองทั้งสวยและสร้างสรรค์นะเขาไม่ต้องไปทำเรื่องสีนี่เขาไม่ได้ทำนะครับไม่ได้มาทาไม่ได้อะไรน่าจะเป็นพวกสีผสมอาหารนะเขาทำมาเลยที่โคนเป็นอย่างนั้นสีมาก็เปลี่ยนซื้อมาเยอะๆนะก็ต้องชื่นชมนะครับไอเดียอย่างนี้สมมติว่ารางวัลนวัตกรรมเนี่ยมอบเลยมอบให้ได้ค่ะใช่คือเกาหลีเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยเขาจดเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยอะไรเนี่ยนะปีนึงเป็นแสนๆเรื่องแสน200,000เรื่องแต่ปรากฏคนไทยเนี่ยไปดูสถิติเขาบอกประมาณ100-200คือเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องดีๆเนี่ยมันจะต้องเกิดจากมันสมองแล้วการสนับสนุนจากรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับเราควรจะส่งเสริมกันใครทำอะไรที่มันไอเดียเก๋ๆมาบอกรายการเราก็ได้ถูกไหมใหม่ไม่จำเป็นต้องว่าในเทศกาลเนี่ยใช่มีอะไรที่เป็นไอเดียแปลกๆแบบนี้นะครับเราก็สนับสนุนกันเมื่อกี้เห็น SMS ที่หน้าจอแบบชื่นใจนะเขาบอกการเมืองไม่ยุ่งมุ่งส่งแต่ SMS โอ้น่ารักนะคุณนาวภูเก็ตนะพี่นาวภูเก็ตนะแล้วก็นี่ลุงนวยบอกว่ายักอะไรอ่ะให้เป็นที่เป็นทางหน่อยครับคืออะไรงงนะอันนี้ลุงนวยส่งมานะ SMS อาจารย์คือตอนนี้เราไม่ยุ่งแต่การเมืองเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราทุกคนใช่เพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นของเราประเทศนี้ของเราเราไม่ใช่จะยกให้ใครต่อใครก็ไปทำอะไรก็ได้นะก็ทำดีก็ดีทำไม่ดีก็ต้องท้วงติงกันได้ไม่ใช่พูดอะไรไม่ได้เลยคงไม่ใช่ใช่มันคือเรียกว่าการเมืองเนี่ยต้องอยู่ในสายเลือดนะให้มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปเลยก็แล้วกันนะคะเมื่อกี้ขอบพระคุณข้อความจากคุณยายบ้านสวนด้วยเหลือไปเห็นอ่านไม่ทันนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเก็บเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะจะเอามาอ่านให้ทั้งหมดเลยเห็นก็บอกว่าให้วางใจได้มีตู่สั่งอะไรครับว่าลอยกระทงแล้วยังอ๋ออันนี้เป็นเรื่องมาตรการอาจารย์ขาแต่ว่าก่อนที่จะไปดูมาตรการคุมเข้มในช่วงเทศกาลลอยกระทงเมื่อกี้ที่คุยกันไว้อาจารย์แนะนำเป็นกระทงจากกล้วยไอศกรีมนะใช่ไหมคะวันนี้หนูก็ไปนำภาพส่วนหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าพี่เต้เราโหลดมาหรือยังนะก็จะเป็นกระทงที่เรียกว่าเป็นกระทงอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะอาจารย์ที่ทำจากวัสดุต่างๆเนี่ยนะคะ
พี่เราโหลดมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเป็นนี่นะคะอันนี้เป็นกระทงจากผักสวนครัวน่ารักไหมคะอาจารย์อาจารย์คิดยังไงอันนี้ดีครับดีจริงแต่ว่าวัสดุที่รองอันนี้เป็นไอ้นี่นะอาจารย์ไอ้สาคูหมูนะอาจารย์ทานได้เลยลอยคือวัสดุที่รองผักเนี่ยเป็นอะไรไอ้นี่ค่ะหยกกล้วยหยกกล้วยอาจารย์โอเคเลยไปทั้งหมดเลยคนจะส่งเสริมนะครับหันกลับมาใช้หยกกล้วยใบตองอะไรเงี้ยผักเปลือกเนี่ยอันนี้ขนมปังใช่ไหมคะอาจารย์ได้ขนมปังไม่ได้แต่ขนมปังนี่ก็มีข้อนะครับบอกว่าอย่ารอยในที่ที่น้ำมันนิ่งเพราะมันจะเน่าใช่ไหมอาจารย์มันจะจมลงไปเน่าแล้วมันไม่มีปลาไม่มีอะไรมากินเพราะนั้นมันจะทำให้น้ำเสียแต่ถ้าลอยในแม่น้ำลำคลองที่น้ำไหลโอเคแล้วมีปลามันก็จะไปเป็นอาหารค่ะอาจารย์ค่ะนี่เป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นกระทงจากไอ้ใบกล้วยอ่อนๆเขาเรียกนะใบมะพร้าวทางมะพร้าวอ่อนๆสวยไหมอ๋อครับใช้ได้ไหมคะใช้ได้ได้ทุกอย่างเลยนะนี่นี่เป็นไอเดียที่เราเป็นไอเดียนะครับยังทันนะครับใครจะทำอยู่มีอะไรสองสามวันนี้อันนี้เป็นกระทงจากดอกบัวเลยนะอาจารย์เป็นกระทงจริงๆนะกระทงแล้วดอกบัวใส่เอาดอกบัวใส่นะนี่เหมาะมากส่วนอันนี้เป็นกระทงผักสวนครัวอาจารย์อาจารย์จะเห็นว่าขอบเขียวๆเนี่ยทำจากถั่วฝักยาวสีส้มแครอทนะคะไอ้ที่เห็นเป็นดอกไม้พุ่มๆเหมือนดอกมะลิตรงนั้นคือผักอะไรนะอาจารย์ดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำไงกระหล่ำดอกกระหล่ำดอกหนูก็เรียกไม่ถูกอันนี้เจ๋งไหมคะอาจารย์เจ๋งครับเทียนทำจากกุลิโกะนะกุลิโกะเหรอฮะกุลิโกะรสช็อกโกแลตนะคะส่วนตัวกระทงเนี่ยทำจากขนมปังฝรั่งเศสยาวๆมาแกะเป็นรสส่วนอันนี้จากแตงโมและผลไม้กระหล่ำปลีครับใช้ได้ใช่ไหมอาจารย์อันนี้ไปลอยที่สวนสัตว์นี่โดนกินแน่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นขนมปังที่มีการตกแต่งสีสักนิดนึงเป็นสีอาหารใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ให้ดูได้ได้ไอเดียเหล่านี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราส่งเสริมพวกนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจขึ้นมาเพราะว่าปีนึงเนี่ยเราจัดลอยกระทงเนี่ยถ้าเตรียมล่วงหน้าเหมือนอย่างเมื่อกี้นะครับคุณครูเมื่อกี้ที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยมีออเดอร์มาถึง 3,000 ชิ้นใช่คิดดูสิครับเอาตีเท่าไหร่สมมติชิ้นละ40บาทเนี่ย 3,000 คูณเป็นเงินเท่าไหร่ใช่นี่อาจารย์สองคนสามีภรรยากันก็ร่วมกันทำอันนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยใช่เพราะว่าเป็นงานศิลปะในการแกะสลักมันคือเป็นแตงโมเนาะซึ่งโรงเรียนผมเคยสอนเคยมีอาจารย์สอนแกะสลักจริงๆโอ้โหอาจารย์น่าจะเชิญมาทันไหมเนี่ยอาจารย์วันพุธเนี้ยเชิญอาจารย์มาสาธิตในรายการเราไม่ทันเหรอคะเดี๋ยวผมจะเปิดใหม่นะครับโรงเรียนจะเปิดที่ใกล้ๆกันนี่แหละเสียดายนะพิษบางลำพูนี่แหละเดี๋ยวผมจะเปิดประมาณต้นเดือนธันวาจะเริ่มเปิดใหม่เพราะว่าคุยกับเขาไว้แล้วชุมชนบางลำพูจะทำร่วมกับโรงเรียนศิลปะโพธิวิชาลัยจะเปิดที่นั่นแล้วเดี๋ยวพอเปิดจะไปสัมพันธ์ให้นะครับก็จะบอกเลยละอย่างอันนี้ค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะกระทงอันนี้อะไรครับนั่นวัสดุเป็นน้ำพริกปลาทูและผักจิ้งค่ะอาจารย์แต่เป็นกระทงยอดเลยครับเพย์ภาพกลับมาเอาไว้ที่โรงครัวยี่บุ้งนะครับกินเสร็จแล้วค่อยลอยทีหลังใช่เอาน้ำคงหรือตะก้างนะคะนี่ค่ะอาจารย์โอ้โหไอ้เย็นเก่งจริงเนี่ยหนูชอบกระทงอันนี้มากใช่มีมะเขือพวงอาจารย์เห็นไหมคะนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นผักเรียกว่าพอลอยเสร็จเนี่ยนะคะอาจารย์ได้บุญเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้ทานสมมติว่าเอาไว้คนก็ไปเก็บนะครับให้สตังค์ไปอีก5บาทอยู่นี่อันนี้ไอเดียนี่เจ๋งมากนะคนจะมีนะมีเด็กกลุ่มนึงมีคนกลุ่มจะคอยไปดักเก็บกระทงก็ต้องขอร้องกันนะครับอย่าไปทําลายเค้าเลยนะที่เค้าใส่ไปถ้าสมมติจะเก็บสตังค์แล้วก็ปล่อยกระทงก็ต่อไปเอาแต่สตังค์ไปก็ไม่ว่าบางคนไปคว่ํากระทงก็ทิ้งคนลอยอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยนะก็เกินไปหน่อยนะนะฮะแต่สำหรับคนยากคนจนแล้วก็ไม่เป็นไรเขาไม่มีจะกินจริงๆนะฮะก็อาศัยเงินในเศษกระทงไปยังชีพนะก็ไม่ว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ตังค์แต่เขาใส่อาหารไปให้เลยใช่นะครบชุดด้วยนะมีทั้งชุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขนมปังเมื่อสักครู่เห็นข้อความเต็มๆของลุงนวยแล้วเขาบอกว่าที่สมุยอาจารย์ฝากถึงเจ้าหน้าที่ร้านนิดนึงว่าเขาบอกว่าที่สมุยเนี่ยอยากจะให้เจ้าหน้าที่มีการโซนนิ่งพื้นที่ในการจุดพลุจุดประทัดให้เป็นที่เป็นทางเขาว่าอย่างนั้นเห็นด้วยครับแล้วก็อย่างที่เชียงใหม่เองนะครับเขาก็ขอร้องมีการเลื่อนเที่ยวบินนะครับโอ้โหจำนวนหลายเกือบร้อยเที่ยวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะอาจารย์ปลอดภัยไว้ก่อนคือแต่นี่ปัญหาก็คือว่าคนที่จะไปเนี่ยมันตกไฟอ่ะต้องเปลี่ยนต้องอะไรกันรุ่นวายไปหมดคือประเพณีเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะไปขัดแย้งกันกับเรื่องคนก็อยากไปเที่ยวไงแต่พอคุณไปจุดโคมลอยไปอะไรเนี่ยมันเป็นอันตรายจริงมันต้องวางเป็นนกตัวเดียวเนี่ยเข้าไปในเครื่องก็เป็นอันตรายทีนี้อีนี่โคมเนี่ยพอมันจุดลอยๆเนี่ยมันจุดไกลก็ได้แต่เวลาลมมันพัดนะมันพัดเข้ามาหาที่สนามบินได้แล้วก็มีหลายโคมที่ไปตกในสนามบินให้เห็นนะฮะเขาต้องมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บก่อนเป็นไงคะอาจารย์อันนี้เป็นไงคะเป็นกระท
งที่ทําจากกล้วยดิบค่ะอาจารย์อันนี้จระเข้นะอาจารย์เป็นกระทงแต่ว่าเอาดอกมุ้งดอกไม้ไปปักเอาเองใช่ขนมปังนะอาจารย์ขนมปังนะน่ากูได้ลอยไปนี่ถ้าเราไปเจอแถวหน้ารัฐสภาเราอาจจะไม่มองเป็นจระเข้นะอาจารย์ใช่มองเป็นตัวเอ่ยอันนี้ก็เป็นกระทงทําจากขนมปังแต่เป็นหน้าการ์ตูนนะโหเรียกว่าผมบอกได้เลยว่าเทศกาลลอยกระทงเนี่ยไม่มีที่ไหนนะครับที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับเมืองไทยหลายหลายอันสงกรานต์ก็ดีอะไรก็ดีถึงที่อื่นจะมีนะครับแต่บอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยประเทศของเราเนี่ยมีกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีดีๆเนี่ยเยอะแยะแล้วอย่างเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่เราเนี่ยยังไม่หมดนะครับใช่ค่ะเป็นไอเดียที่สมมติเราเก็บไว้เนี่ยคอลเลกไว้เนี่ยนะครับจะลง YouTube ให้เห็นได้ว่ามีหรือเปล่าประเทศอื่นๆในโลกนี้ที่คิดประดิษฐ์เรื่องกระทงได้เท่ากับคนไทยแล้วโดยเฉพาะกระทงที่เรานำมาให้ดูเมื่อสักครู่อาจารย์ดูไอเดียสิเออแต่ละอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันอยู่มีอยู่อันนึงอาจารย์เขาเอาไอตัวปลีกล้วยอ่ะกับปลีกล้วยอ่ะค่ะเอามาพับลักษณะคล้ายๆกลีบบัวแล้วก็เอาตะปูติดกับไอ้ตรงแกนกลางซึ่งทำจากหยกกล้วยโอ้สวยอย่างนี้นะคือการเย็บปักถักร้อยการฉลุการประดิษฐ์อะไรสุดยอดที่สุดแล้วที่เห็นมานะครับไม่มีใครสู้บ้านเราคนไทยดีทุกอย่างเพราะนั้นต้องเปิดโอกาสใช่ไหมสมมตินักเรียนแม้แต่นักเรียนให้เขาคิดตั้งโจทย์ไว้อย่างหนึ่งช่วยคิดที่แบบนี้เนี่ยคน30คนเนี่ยใช่ไหมคิดกับคน5คนหรือ 2-3 คนใน30คนมันต้องมีคนที่มีอะไรดีๆอันนี้มันใช้ได้ในเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นบ้านเมืองก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะเป็นแต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ช่วยกันคิดเรื่องของบ้านของเมืองเฮ้ยเราจะไปทางไหนเราจะเป็นยังไงกันนะเพราะนั้นก็อดไม่ได้ล่ะเห็นไหมก็ต้องไปพูดมันแต่เรื่องการเมืองมันก็อย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องการเมืองที่เดียวเราบอกว่ามันเหมือนกันถูกไหมครับไอเดียของคนคนส่วนใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกเราก็เป็นเจ้าของแผ่นดินเราก็ต้องมีส่วนร่วมกันเพราะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนกันยกตัวอย่างกระทงแล้วมันก็ยกตัวอย่างให้เห็นถึงบ้านหรือเมืองเราใช่ไหมนี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะเห็นความสวยงามความเจริญก้าวหน้าก่อนที่จะไปพักกันขออนุญาตสักนิดนึงนะคะสำหรับสิ่งที่นายกลุงตู่ได้พูดเอาไว้เรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยช่วงลอยกระทงเนี่ยนะคะซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายสูงสุดก็คือเรื่องการลดอุบัติเหตุจากการเขาเรียกว่าในด้านการขนส่งสาธารณะให้เป็นศูนย์ในช่วงเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะอาจารย์ก็คือทางนายกท่านบอกว่ากำชับให้หน่วยงานเนี่ยที่ดูแลท่าเรือโป๊ะแล้วก็จุดลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆก็คือตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนทางนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีการโซนนิ่งพื้นที่ในการเล่นพุเล่นประทัดนะและที่สำคัญก็คือว่าให้ทุกพื้นที่ที่จัดงานเนี่ยปลอดแอลกอฮอล์นั่นเองนี่เป็นนโยบายหลักๆที่นายกได้ให้ไว้นะกับคณะทำงานนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนที่จะกลับมาพบกับช่วงของนักข่าวพลเมืองแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลืออาจารย์จะพาไปดูด้วยล่ะว่าในแต่ละจุดในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงที่ไหนแล้วก็ในกรุงเทพมหานครเองมีที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปพักสักครู่ก่อนค่ะ